สวัสดีจ้าเอฟซีคลิปนี้เรามาพูดถึงวิธีการนำเอาสวิตช์สามขาหรือว่าสามขั้วแบบนี้ไปใช้ในการต่อเปิดปิดหรือว่าตัดวงจรไฟของอุปกรณ์โดยปกติมันจะนำไปใช้ได้สองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะที่จะแนะนำในคลิปนี้ก็คือนำไปใช้ในการตัดต่อวงจรเปล่าแล้วเราจะใช้ยังไงล่ะในเมื่อเนี่ยนะคะไฟออกมาจากอุปกรณ์ที่จะไปวิ่งไปลงกาวเราสวิตช์มาต่อตรงกลางถูกไหมวิธีการที่เราจะใช้สวิตช์ตัวนี้ต่อเข้าไปก็คือเอา1 กับ 3ค่ะ1 กับ 3ต่อในลักษณะแบบนี้ค่ะ1 กับ 3ค่ะเนี่ยเอาหัวกับท้ายเลยนะคะเมื่อเราเปิดสวิตช์ก็จะทําการต่อวงจรกาวให้เราไฟมันก็จะติดเหมือนกันนะติดแบบลีลีติดแบบไม่สว่างนะคะในกรณีที่นำไปใช้กับวงจรกราวค่ะ FC